คนอยู่เหมือนกันนะครับจึงเสนอที่ประชุมเพื่อตรวจทราบครับท่านผู้บริหารด้วยมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบครับต่อไปกระดาษที่ทางจังหวัดสงขลานะครับโดยมีโครงการในส่วนจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการนะครับขออนุญาตให้ที่ประชุมบริหารจัดการนะครับโดยมอบหมายให้เอกชนทำหรือว่าอปท.นะครับเมื่อจัดการเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยทันนะครับเสร็จแล้วก็จะส่งกลับนะครับมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่าง TOR เสนอให้อัยการสูงสุดได้ความเห็นชอบเมื่ออัยการสูงสุดได้ความเห็นชอบร่างสัญญาแล้วที่การท่องเที่ยวไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทางนิเวศศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เอกชนก็เอกชนว่าไปนะครับส่วนอันที่3นะครับก็จะดูถึงเหตุผลความนะครับอันที่9ก็จะดูความพร้อมของตรงนี้มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมลพิษแต่ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เว้นน้ำท่วมนะคะก็คือเป็นแต่ชาติเดิมนะคะเรามีหนังสือรับรองพื้นที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็คืออยู่ในเขตพื้นที่สีชมพูนะคะเป็นที่เพื่อการสาธารณูปโภคและสาธารณเขตบางเก่าว่าอยู่ในบริเวณในตัวเมืองสงขลาแล้วก็อีกว่าจังหวัดสงขลามีแหล่งตรวจวัดน้ำดีจำนวน3แหล่งนะคะก็มี1ตารางข้อ 1-5 ระยะห่างจากพื้นที่อยู่อาศัยเพียงพอมีระยะห่างไม่น้อยกว่า300เมตรยกเว้นข้อ 1.7 นะคะพื้นที่ไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่มีคำสั่งนี้ผ่านไปเลยนะครับก็เลยอยากเรียนถามท่านคณะกรรมการว่าในข้อ1นะครับเท่าที่ไปศึกษาขยะท่านครับผมมีขยะข้อมูลก็คือว่าบ่อนี้ทั้งหมด28บ่อตรงนี้ที่ศึกษาอยู่ที่กรมที่1ได้เห็นครับก็ขออนุญาตที่คนนี้ไงไอ้สองล้านตันเนี่ยเป็นสมัยย้อนกันเลย